ซอฟเนี่ยโดนหลอกขายมาอีกแล้วนะคะคนคะก็คือเปิดมาไม่ให้เซอร์ไพรส์อะไรเลยไม่เราได้ตัวอะไรอ่ะน่าจะน้องหมาใช่ไหมคะแต่ประเด็นคือเราได้ลูกเป็นแมวค่ะทุกคนจูจ๊วบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟฟอมส์ชาแนลเย้เอาเลยค่ะและในคลิปนี้นะคะซอฟเนี่ยไม่ได้มากับการรีวิวธรรมดาเฉยๆนะคะเพราะว่าซอฟเนี่ยโดนหลอกขายมาอีกแล้วนะคะคนคะและซอฟก็อยู่กับสิ่งนี้ค่ะเจนเจเดนนี่เลยค่ะซอฟอยู่กับ Scruff and Love นะคะจริงๆซอฟเคยรีวิวเซตนี้ไปที่เป็นเวอร์ชั่นแบบซีรีส์แรกเนาะแต่ว่าสำหรับเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบ Family ก็คือครอบครัวมันจะแบบมีมากกว่า1ตัวมันจะมีแม่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีลูกๆที่แบบจะแรนดอมสีสันจะลุ้นว่าเราจะได้น้องหมาหรือน้องแมวจะได้แฝด2หรือแฝด3อ่ะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นของลอกเลียนแบบทั้งหมดเออที่เราเห็นตรงนี้คือของลอกเลียนแบบแกแล้วเลียนแบบเหมือนมากอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าลอกเลียนแบบรู้ไหมคะเพราะว่าป้ายเนี่ยแปะราคา 1,200 ค่ะแต่ตอนซอฟซื้อค่ะเขาบอกขาย500บาทแล้วเราก็ซื้อมาด้วยความแบบประหยัดซื้อเลยประหยัดสุดท้ายก็คือเอ้ามันไม่ใช่ของแท้ซอฟก็เลยไปหาซื้อของแท้มาแล้วเดี๋ยวจะมาแกะเปรียบเทียบกันว่าของแท้กับของปลอมเนี่ยจะเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะนี่คือ Scruff and Love Family ของแท้ค่ะแจ๋เด่นเหมือนไหมเหมือนมากไม่แกคือถ้ามองกันคนละทีอ่ะแบบไม่ได้มาวางเทียบข้างกันอย่างเงี้ยดูไม่ออกเลยค่ะจริงๆอันดับแรกเลยที่เห็นต่างกันก็คือเจ้าจะหง่อนข้างบนนะคะอันนี้เนี่ยจะมีที่จับข้างบนแต่กล่องนี้เนี่ยไม่มีไม่รู้ว่าไม่มีเพราะไม่มีหรือไม่มีเพราะว่าเป็นกล่องนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นหลักๆเลยก็คือลักษณะการเปิดค่ะฝากล่องตรงนี้เนี่ยจะมีการแกะเหมือนแบบฝาป๊อกกี้อะค่ะแบบนึกออกไหมแบบดึงเป็นแถบแต่อันนี้เนี่ยจะไม่มีแถบแบบนั้นแต่ที่ชัดที่สุดนะคะให้สังเกตจากโลโก้คือคำว่า Scruff and Love เนี่ยถ้าเป็นของแท้จะสะกดด้วยตัว C นะคะแล้ว Love เนี่ยจะสะกดแบบเป็นภาษาแบบวัยรุ่นหน่อยเป็น LUV เป็นแบบ Love แต่ถ้าของที่เรียนแบบมาเนี่ยจะสะกด Love แบบถูกไวยากรณ์นะสะกด Love ถูกไวยากรณ์แต่ Scruff เนี่ยจากตัว C นะจะกลายเป็นตัว K แล้วก็มีเมื่อกี้ทีมเห็นตาดีมากเลยเขาบอกว่าของแท้เนี่ย F มี2ตัวนะคะแต่ถ้าเกิดของที่เรียนแบบมาจะมี F แค่ตัวเดียวค่ะนี่คือสัญลักษณ์จากโลโก้ก่อนนี่แค่โลโก้อย่างเดียวนะแต่ถ้าอย่างอื่นที่เราเห็นเนี่ยก็คือของแท้เนี่ยผลิตโดยบริษัท Moose นะคะกวาง Moose น่ะจะมีโลโก้ตรงนี้แต่พอเป็นของเรียนแบบปุ๊บไม่บอกค่ะผลิตจากบริษัทไหนบอกแค่ว่าสำหรับอายุ2ขวบขึ้นไปซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยของแท้บอกว่าสินค้าชั้นน่ะผลิตสำหรับอายุ3ขวบขึ้นไปเนี่ยด้านข้างค่อนข้างคล้ายกันมากนะคะต่างกันเม็ดสีการพิมพ์ต่างๆนานาเนาะเนี่ยเหมือนมากเลยอะแต่ด้านหลังจะมีอย่างนึงที่เหมือนจริงๆเหมือนหมดเลยยกเว้นเจ้าตัวป้ายเนี่ยของก๊อปเขาจะแบบป้ายเอียงนิดนึงเออก็คือพยายามทำให้ไม่เหมือน 100% นะคะสำหรับความน่าตื่นเต้นของ Scruff and Love Family ก็คือมีเซอร์ไพรส์ถึง10ชิ้นนะคะเขาบอกเลยเนี่ยว่ามีแบบ Scruff and Love Mummy นะคะได้ตัวน้องสัตว์ที่เป็นแม่เนี่ยสุ่มระหว่างน้องหมาน้องแมวมีเบบี้2ตัวนะคะเป็นการสุ่มเพศด้วยมีปลอกคอพร้อมล็อกเก็ตให้ด้วยโอ๊ยแกะเลยแล้วกันมาเดี๋ยวซอฟจะแกะของแท้ให้ดูก่อนนะคะจะได้แกะดูของก๊อปเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อมันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะกาวคือเหนียวแน่นพร้อมไหมคะแล้วนะ1 2 3จำเจนจุ้มจินนี่คือด้านภายในของแท้นะคะซึ่งซอฟเปิดผิดฝั่งเหรอคะนี่คือของแท้ด้านในก็จะมีวิธีการเล่นมีใบเกิดมีสิ่งต่างๆนานามาให้นะคะนี่คือของแท้เรายังไม่รู้ว่าเราได้ตัวอะไรนะก็คือเป็นลูกเดียวอย่างนี้แล้วก็เอาไปอาบน้องแล้วก็คือจะมีลูกคลอดพุ่งออกมาด้วยเงี้ยหรอโอ้ดีอะน่ารักนะเนี่ยอะให้น้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเราลองมาดูของที่ซอฟโดนหลอกขายไปแล้วมันดูไม่ออกจริงๆนะในเว็บแรกอะแล้วบอกเป็นแบบโปรโมชั่นไงแล้วเราก็แบบมนุษย์ท่าการตลาดอะนี่แบบว่าแบบของถูกก็จะใช้เงินเปลืองทำไมอะไรเงี้ยแงโดนเลยเพราะฉะนั้นวันหลังเวลาเราซื้อของเนี่ยเราต้องดูดีๆนะคะโอ้ยวิธีการแกะกล่องคือเหมือนกันอยู่นะเอ้ยเอาละค่ะและสำหรับของเรียนแบบนะคะพร้อมไหมคะทุกคนเอาละนะ1 2 3เจนเจนเจนเฮ้ยต่างหูต่างมากนี่เลยค่ะแน่ๆแล้วคือไม่มีใบเกิดหรือคู่มือการใช้งานด้านบนนะคะแล้วก็อ๋อมีไหลมาอยู่ตรงนี้ไงขอบๆข้างๆเขาก็พยายามทำใบเกิดให้เหมือนด้วยนะขนพระเหมือนคือเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยเหมือนกันขนาดนี้เลยหร
แต่คุณลิตี้ต่างกันนะอ่ะนี่คือใบเกิดก็คือเปิดมาไม่ให้เซอร์ไพรส์อะไรเลยคืออย่างอันนี้ของแท้ก็จะมีเป็นหลุมๆให้เราแกะทีละชิ้นถูกไหมคะแต่ของปลอมเนี่ยก็คือเหมือนเราสปอยตัวเองไปแล้วว่าในนี้ช่องไหนจะเป็นอะไรนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้และนี่ก็คือตัวน้องนี่คือของแท้นะคะและนี่ก็คือของเรียนแบบมานะคะของแท้จะมีป้ายอย่างนี้ด้วยนะคะเหมือนเป็นรันนัมเบอร์เนาะเป็นซีรีส์นัมเบอร์ก็คือเป็นก้อนเหมือนกันทีนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าเจ้าของปลอมเนี่ยจะออกลูกเหมือนกันไหมเราจะได้ตัวอะไรเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะมาพาน้องๆไปอาบน้ำนะคะแล้วก็มาดูกันว่าซอฟเนี่ยจะได้หมาหรือแมวนะคะจะได้แฝด2หรือแฝด3นะคะจะได้เพศอะไรกันบ้างโอ้โหมีให้ลุ้นเยอะมากซะเหลือเกินงั้นเดี๋ยวเราขอเบิกสระน้ำให้น้องเลยค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะโดนบังไปนิดนึงทำไมมันสูงกว่าที่คิดล่ะเอาละนะ1 2 3นี่มีลูกข้างในจริงด้วยได้แฝด2เองอะไม่คุ้มมาอยากได้แฝด3มันได้3ตัวก็จะเราได้หมาหรอเราต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะโอเคเราได้แล้วอ่ะเราปล่อยน้องไว้แล้วก่อนละกันนะคะต่อมานะคะเราจะพาของปลอมมาอาบน้ำแล้วนะคะ1 2 3อุ๊ยน้องตดเยอะกว่าอุ๊ยเร็วๆเฮ้ยมีลูกเจนๆ2ตัวมันฉันไม่มั่นใจว่าจะได้ตัวอะไรโอเคพร้อมยังมางั้นเดี๋ยวซอฟจะพาน้องๆ นะคะมาเป่าขนให้แห้งก่อนทีเดียวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนน้องแห้งแล้วนะคะว่าของจริงของปลอมของแท้ของเลียนแบบเนี่ยน้องๆตุ๊กตาออกมาเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวซอฟไปเป่ากันนะคะซอฟก็ได้ขนให้น้องจนแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาดูกันไปทีละเวอร์ชันเราไปดูเวอร์ชันของแท้กันก่อนนี่คือของแท้เวลาเราเป่าขนเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่ได้หวีผมเราจะต้องหวีผมก่อนซึ่งเราจะต้องมาแกะเซอร์ไพรส์นะคะทั้งหมด7ชิ้น7ชั้นตรงนี้ค่ะเราแกะกันทีละอันเลยนะ1แล้วใช่ไหมต่อมา2แจมเราได้อะไรเอ่ยนี่ได้แปลงจริงด้วยนี่ได้แปลงมานะคะ3ค่ะทำเหมือนไม่รู้ว่าจะมีอะไรหอยปลอกคอ3แล้ว4ได้เป็ดจืดอุ๊ยสติ๊กเกอร์เอาแล้วของเรียนแบบไม่มีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะทุกคน5ได้ขวดนมแต่เด้ขวดนมเอาไว้แบบป้อนนมป้อนอะไรอย่างนี้6จะได้อุ๊ยนี่ไงเสื้อผ้าเอาไว้แต่งตัวให้ลูกๆแล้วก็7นี่เลยค่ะ7เราได้เป็นใบเกิดโอ้ยใบเกิดอยู่ตรงนี้นี่เองเราก็คือโอ้ให้เราตั้งชื่อได้ส่วนวันเกิดเนี่ยเราจะต้องดึงป้ายออกมานะคะเพื่อดูว่าวันเกิดจริงๆเขาเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะเอาแล้วนั้น1 2 3ชื่อว้าวตัวนี้เนี่ยที่ซอฟได้มานะคะเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2019เดี๋ยวก็คือพูดง่ายคือเป็นวันที่ผลิตน้องเนี่ยแหละเนาะเอ้ยน่ารักน่ารักนี่คือได้ใบเกิดมานะคะนี่คือสิ่งที่มีเราก็แปรงขนให้น้องก่อนขนน้องคือแบบอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มากเลยได้น้องหมาค่ะอ่ะได้น้องหมานะคะมีล็อกเก็ตด้วยนะคะนี่เลยเราก็สามารถเลือกรูปน้องหมาน้องแมวสัตว์เลี้ยงของเราได้เพราะมันเป็นแรนดอมใช่ไหมว่าจะน้องหมาหรือน้องแมวไปแปะใส่ได้นะคะให้เลือกตามเพศแบบนี้นี่คือลูกๆค่ะลูกๆเราดูเพศกันยังไงเราดูเพศกันข้างหลังถ้าเป็นหัวใจสีชมพูคือผู้หญิงหัวใจสีฟ้าคือผู้ชายเราได้สีไหนกันบ้างโอ้ยนี่เราได้ผู้ชายแล้วเราก็ได้ผู้หญิงด้วยมองตรงนี้เหมือนลูกกระต่ายเลยแต่จริงๆคือน้องเป็นลูกสุนัขอย่างนี้นะคะแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้นี่เราก็ใส่เสื้อผ้าให้น้องได้เลยนี่นะจ๊ะน้องใส่แล้วเหมือนดับบี้ใส่แล้วกลายเป็นดับบี้เนื้อผ้าค่อนข้างดีเลยนะคะแบบว่าวัสดุแมทเทอเรียลต่างๆเนาะก็อาจจะด้วยความเป็นของแท้แหละแต่ซอสใส่ปลอกคอให้แม่ด้วยนะนี่คือของแท้นะคะเราตัดภาพมาดูกันที่เวอร์ชันของก๊อปกันบ้างอ่ะโอเคเรามีเสื้อผ้าเหมือนกันมีคล้ายๆกันเลยแต่เนื้อผ้าต่างกันมากวิธีการตัดเย็บก็ต่างกันมากอันนี้คือดึงแล้วรู้สึกเหมือนจะขาดเลยทุกคนค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่นะคะบอบบางบอบบางอยู่เนี่ยดึงแล้วกลัวขาดมากแล้วก็ปลอกคอแต่ปลอกคอของเวอร์ชันนี้เนี่ยจะไม่มีล็อกเก็ตนะคะจะเป็นแค่เขียนป้ายชื่อเท่านั้นนะแล้วก็ไม่มีสติกเกอร์ให้มาด้วย
ขวดนมก็มีแต่เป็นขวดนมที่อันนี้คือของแท้นะคะอันนี้คือของปลอมก็คือพลาสติกแข็งๆเบาๆอันนี้จะมีความเป็นยางเป็นซิลิโคนที่จับแล้วเนี่ยเหมาะกับน้องๆกับเด็กๆมากกว่าอันนี้จะเป็นพลาสติกแข็งๆอย่างนี้เลยนะคะต่อมานะคะแปรงอันนี้ของแท้นี่ของกระอูอันนี้แยกยากมากแยกแทบไม่ออกเลยวัสดุก็ค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงนะคะแทบไม่ค่อยต่างกันเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหวีขนน้องนะคะแต่ว่าน้องจะไม่มีท้องนะคะเห็นไหมแบบว่าจะไม่มีตรงแบบตรงหน้าท้องอ่ะตุ๊กตาของแท้เนี่ยตรงท้องเขาจะมีพุ่มขาวอะไรอย่างเงี้ยสีไฮไลท์ต่างๆก็คืองานดีเทลอาจจะไม่ได้เท่าของแท้เนาะนี่เราได้ตัวอะไรอ่ะน่าจะน้องหมาใช่ไหมคะเพราะว่าหูยาวๆเนาะเราได้น้องหมาแต่ประเด็นคือเราได้ลูกเป็นแมวค่ะทุกคนโอ้ my god นี่คือความ amazing ที่ของแท้ก็ทำไม่ได้ค่ะเฮ้ยแกนี่คือเราได้ผู้ชาย2คนเลยนะถ้าเราอ้างอิงจากเกาะของแท้นะคะขนเนี่ยของแท้จะมีความเป็นปุยปุยอ่ะเนาะหมาเหมือนแบบเวลาลูกหมาเพิ่งคลอดก็จะมีความแบบขนบางๆส่วนของเทียมเนี่ยจะมีความเตียนกว่านะซอฟว่าส่วนลูกตานะคะเรารู้สึกว่าความละเอียดของดวงตานะกากเพชรกลิตเตอร์ของแท้จะละเอียดกว่ามากในตัวดวงตานะคะของลูกเนี่ยจะมีความแบบแค่พลาสติกผิวนอกก็จะไม่ได้เรียบเนียนขนาดนั้นจะมีความขรุขระแบบเป็นคลื่นเป็นเวฟนิดหน่อยนะคะกลิตเตอร์ก็อาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะหรือดวงตานะคะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของตัวแม่อย่างเงี้ยอันนี้เราให้ดูนะคะของกอล์ฟยังเหมือนมีรอยนิ้วมือรอยอะไรซึ่งไม่ใช่รอยนิ้วมือซอฟต์เลยนะคะมันเป็นรอยอ่ะแล้วก็สีค่อนข้างจะตึบกว่านะคะถ้าเทียบกับของแท้เนี่ยดวงตาค่อนข้างจะมีความเป็นแบบสดใสมีประกายกว่าเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีความใสกิ๊กเลยนะคะตรงพื้นผิวดวงตากระจกตาจะไม่มีรอยหรือว่าคลื่นอะไรเลยนะคะเอาจริงๆนะของเล่นแบบแอบแบบทำเอลเมนต์มาเกือบครบเหมือนกันนะคือเรียกได้ว่าใกล้เคียงเสมือนจริงมากอยู่ประมาณนึงเลยล่ะแต่ทุกคนใบเกิดเนี่ยเขามีให้เขียนว่าดึงออกเพื่อดูวันเกิดที่เป็นการปริ้นลงไปเลย คือมันดึงออกไม่ได้อะเป็นการปริ้นไปเลยนะทุกคนก็คือไม่ทราบวันเกิดนั่นแหละนะโอเคเอาละค่ะและนี่ก็คือการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะระหว่าง Scruff and Love Family นะคะของแท้ versus กับของปลอมนะคะก็จริงๆแล้วต้องเรียกได้ว่าทำมาเหมือนมากคือตอนแรกเราซื้อมาก็จะรีวิวแล้วนะจนกระทั่งมันรู้ตัวนั่นแหละนะคะพอลองเอาของแท้ของปลอมมาเทียบกันจริงๆเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเอ๊ะของแท้เป็นยังไงของปลอมหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราอาจจะถูกหลอกขายได้นะคะเหมือนอันเนี้ยตอนแรกโดนแปะราคา 1,200 อ่ะซึ่งราคา 1,200 อ่ะควรจะเป็นราคาของของแท้แต่ถ้าสมมติว่าลองนึกว่าเราจ่าย 1,200 บาทจริงๆอ่ะแล้วเราไม่ได้ของแท้มาอันนั้นน่าจะเจ็บใจน่าดูเลยนะคะเนี่ยอ่ะเราดูเปรียบเทียบของแท้กับของปลอมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนะคะซอฟอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันสนับสนุนของเล่นของแท้นะคะเพื่อที่คนที่เขาเป็นคนคิดบริษัทที่ผลิตให้เขาได้แบบมีกำลังอ่ะมีทุนทรัพย์ในการพัฒนาของเล่นใหม่ให้พวกเราได้มาตื่นเต้นกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากมันก็ไม่ต่างกับการที่เราเนี่ยรณรงค์กันว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือลิขสิทธิ์หนังนะคะยังไงก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมขอทุกคนมีความสุขมากๆถูกใจคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะกดติดตาม Subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะดูซอฟรีวิวย้อนหลังเนี่ยกดที่ตรงนี้นอกจากช่องซอฟปอมส์ Channel ที่เราดูรีวิวกันเพลินๆแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะแวะไปเยี่ยมชมคลิปจากช่องซอฟปอมด้วยมีคลิปสนุกๆอีกเพียบเลยแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ